สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VIP by Tab Channel ครับในคลิปเป็นกาสีโลกกลับมาอีกแล้วนะครับอย่างเช่นเคยครับขอออกตัวอย่างเช่นเคยว่าในคลิปนี้เราก็อาจจะไม่พูดถึงวิธีเล่นหรือลงดีเทลอะไรมากครับเพราะว่าเป็นแคนผู้หญิงที่แอดโตไม่ได้ถนัดนะครับแต่การจัดเด็กเนี่ยแอดตอมเป็นคนจัดมาให้นะครับเพื่อให้น้องๆได้ดูกันแอดตอมเป็นคนเล่นแคนผู้หญิงนะหลักๆนะครับโอเควันนี้ครับกับแคนเมอร์วิลด้าไทแองเกิลครับสายหนึ่งที่ออกมาในรอบนี้จริงๆจะมีของสายของฮาร์โมนีนะครับใช่ไหมอะโมนีแล้วก็ปิดซึมนะครับก็หลักๆจะจัดปิดซึมให้ดูกันปิดซึมครับผมมาดูกันเลยดีกว่าตัวเริ่มครับก็จะเป็นตัวเริ่มตัวนี้ถามว่าทำไมถึงเขาใช้ตัวนี้กันจริงๆอ่ะตัวนี้มันค่อนข้างใช้ง่ายนั่นแหละเจ็ดเบรกหนึ่งปุ๊บเวลาสไตล์ลงมามันถือว่าเป็นฮาร์โมนีเหมือนกันนะครับเพราะเป็นฮาร์โมนีปุ๊บเอามันเข้าโซแล้วดีดเรียวคือลงมาปุ๊บมันเป็นฮาร์โมนีใช่ไหมเราคอเรียไปก่อนแล้วก็ยัดมันเข้าโซก็ดีดเรียวไปนั้นขึ้นไปแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรียวโดนมีเทคดีดแล้วก็ทำให้อะไรได้อีกก็ว่ากันไปนะครับแล้วทีเนี้ยก็จะมีทิ้งไตสี่ครับทิ้งไตมันไม่ติดอะไรนะแล้วก็จะเป็น PG ปิดซึมครับผมนะ PG ก็ต้องติดปิดซึมนะเพราะเล่นเด็กปิดซึมดูโอนะครับแล้วก็จะมีตัวปิดซึมตัวนี้นะครับมีเทคช่องเรียกการ์ดเจนเบกหนึ่งเมื่อมาถูกดีดกับขึ้นมือในช่วงบัตเทิลเฟสเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับเอาเรียกการ์ดเอาเรียกการ์ดที่ติดชื่อปิดซึมหนึ่งใบนะครับขึ้นมือเหมือนกันจั่วหนึ่งนะครับก็ดีดได้สองตัวแถมได้จั่วอีกหากตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่เล่นกับตัวของปิซึมเหมือนกันนะครับเมื่อถูกดีดครับผมถ้าแวนการ์ดติดชื่อปิซึมหงายแดม1ยูนิตที่บวกเลือกยูนิตหนึ่งใบบวก 5,000 แล้วก็เมื่อจบเทิร์นไม่สามารถคอตัวที่ชื่อเหมือนมันเนี่ยกลับมาในเทิร์นนี้ได้นะครับก็คือไม่สามารถยกเว้นการซูพิเรียคอนะก็คือซูพิเรียคอได้แต่ไม่สามารถคอมาได้ไม่งั้นมันจะวับนะครับผมมือมันพลังแกเยอะแล้วมือมันจะเต็มแค่นั้นเองมาที่เกต2ครับก็เป็นตัวเล่นกับปิดซึมเหมือนกันมีเทคในช่องไว้ช่องเรียเมื่อโจมตีฮิตครับถ้าแวนการ์ดติดชื่อปิดซึมเขาได้บาร์1ดีดเรียใบอื่นของเรา1ใบขึ้นมือแล้วก็จั่วการ์ด1ใบนะครับแล้วก็รับบูทครับรับบูทเป็นตัวที่เพิ่มเวฟได้อยู่แล้วเราเคยพูดไปอยู่แล้วเรื่องของรับบูทว่ารับบูทมันค่อนข้างเก่งนะครับอะไรที่มันเพิ่มเวฟในการโจมตีได้ค่อนข้างเก่งทุกแคร์เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเอมิรี่นะครับตัวเอมิรี่เนี่ยมันดีที่ว่ามันติดรีเซ็ตแล้วก็เป็นใช้กับไข่ก็ได้มันไม่ได้ฟลิกว่าต้องเป็นไข่แล้วก็จะมีตัวที่ติดรีซิตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคู่ของเมทของวิกตอเรียนะใบนี้ก็ถูกดีดได้ครับแต่ว่าคอร์สจะเยอะกว่าตัวนี้นิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยข้อดีคือมันไม่ติดเจนเบรกนะครับมันสลับกันแค่นั้นเองตัวนี้ติดเจนเบรกคอร์สน้อยกว่าตัวนี้ไม่ติดเจนเบรกนะครับแล้วก็จะมีตัวของเวลายกนะครับแล้วก็ก๊อปการ์ดที่เหมือนใบที่ยกได้ตีฮิตแวนมีเทคช่องแวนช่องเรียก่อนตีฮิตแวนเขาได้บัตหนึ่งยกเรียการ์ดไปอีกหนึ่งใบที่ติดชื่อดูโอนะครับแล้วก็พอยกเสร็จปุ๊บก็หาการ์ดที่ชื่อเหมือนกันเอาขึ้นมือจริงๆอ่ะตัวนี้มันไม่ติดชื่อปิดซึมนะมันติดแค่ดูโอแต่ว่าด้วย PG อ่ะมันติดดูโอด้วยมันติดปิดซึมดูโอนะครับก็เท่ากับว่าเราก็ใช้กับ PG ก็ได้คือไม่ใช้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาง่ายๆนะครับแค่นั้นเองนะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ติดชื่อดูโอแต่ว่ามันยกอะไรยกมันก็ได้นะครับทีนี้มาดูกันที่เกต3เนี่ยก็จะมีตัวนี้ใส่ไว้ใบนึงนะครับตัวนี้มีความสามารถลิมิตเบรก4เมื่อโจมตีนะครับให้คอการ์ดถ้ามีการคอการ์ดที่ติดให้คอการ์ด3ใบที่ชื่อปิดซึมแล้วก็มีอันติเมทเบรกถ้าคอการ์ด3ใบที่ติดชื่อปิดซึมนะครับได้จะบวก1แล้วก็จะได้จั่ว1และมีเทคหนึ่งในช่องแวนการ์ดเมื่อเรียกการ์ดถูกดีดกลับขึ้นมือสามารถเคาน์เตอร์บาร์1เลือกยูนิต1ใบบวก 5,000 จนจบเทิร์นได้นะครับหลักๆก็จะเล่นกับการเอาขึ้นเอาลงลาบาดอร์4เบรกไลท์4ครับขอข้ามไปเลยพวกนี้นะครับลาบาดอร์ตีมีคินะครับตีและคอครบ3ตัวมีคิไอตัวนี้ก็เอาไว้ไอตัวเบรกไลท์ก็ไว้ยกอยู่แล้วนะครับ Q4 และที่เหลือก็จะเป็นอ่ะไล่จากหลังก่อนฮาร์โมนิกเวสยานะครับแล้วก็โอลิเวียนะแล้วก็จะมีส่วนของสไตล์ของลาบาดอร์ครับก็ไว้ยกเหมือนกันอันนี้มันหงายตัวเองอ่ะจะใช้2รอบก็ต้องมี4ใบแล้วก็จะมีสไตล์ทั่วไปตีฮิตนะครับก็ตัวนี้มันเล่นกับปิดซึมดูโออยู่แล้วเอาเรียกลับขึ้นมือ1ใบครับถ้าติดชื่อปิดซึมในฮาร์ดให้คอจากบนมือลงมาก็ทำเวฟได้เหมือนกันแล้วก็จะมีตัวของปิดซึมอิมเมจตัวเนี้ยเราเคยพูดไปตั้งแต่ชุดที่แล้วแหละว่ามันเอาไว้เล่นนะครับคู่กับตัวเบรกไลท์ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าทีเนี้ยไอในชุดเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีเมื่อลงมามีเวลมีโรเซ่มีเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยจากดรอปโซนกับเขาได้คือเทคเนี้ยไม่ได้ใช้เลยเทคบนเนี้ยมันจะได้ใช้เพราะว่าจบเทิร์นปุ๊บนะครับทิ้งการ์ดบนมือ3แล้วก็เอาตัวมันกลับไปอารมณ์เหมือนในสเตทพอสมควรตัวนี้แล้วก็จะมีตัวใหม่ครับตัวใหม่นี้ก็เป็นปิดซึมเลยอย่างเดียวกันมีเทคในช่องแวนการ์ดเมื่อโจมตีนะครับถ้าหาติดชื่อปิดซึมเคาน์เตอร์บาร์1หงายตัวเองคือต้องมีจีอาร์2ใบอีกแล้ว
นะครับเอาเรียกาศ2ใบกับขึ้นมือแล้วก็เอาเรียกาศ2ใบคอลงไปเรียกาศ2ใบกับขึ้นมือนะครับแล้วก็นำแล้วก็เมื่อเอากระสองสองใบกับขึ้นมือให้คอการ์ดบีซึ่งจากบนมือเรา2ใบลงไปตามจำนวน G โซนที่ไหนอยู่ถ้าคอได้3ใบหรือมากกว่าบวกคิอันนี้ก็คือคอได้เต็มสนามแล้วก็เอาจริงๆอ่ะดูเทคอ่ะมันเหมือนโอลิเวียเลยที่จะมีตัวนี้หรือมีโอลิเวียแม่งค่าเท่ากันเลยแล้วมันก็ใช้หงายคอกันด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะฟิกว่าต้องเป็นบีซึ่งแต่ว่ามันคอได้เยอะกว่านะมันโอลิเวียเองมันคอได้หน้าหลังอย่างละตัวแต่นี้มันคือแบบคอตามจำนวน G โซนนะครับถ้าคอได้3ใบหรือมากกว่ามันคือนั่นแหละมันคือคอได้ตามนั้นเลยคือเอาจริงๆอ่ะถ้าคอต่อใบหนึ่งแล้วมันคอได้2ใบอ่ะแค่มี G โซนใหญ่หน้าอยู่2ใบมันก็คอไป4ใบละประมาณนะครับโอเคก็ตัวเด็กประมาณนี้ครับวิธีการเล่นของนั่นแหละนะครับขอประเด็นว่าโอเคการมันผิดทิกเกอร์ก่อนทิกเกอร์เป็นดอ9ครับพอเด็กนี้จริงๆมือน้อยปิดสายที่เป็นปิดซึมเกือบทุกสายมือน้อยหมดเลยนะมันจะไม่เหมือนสายเงี้ยสายอื่นที่ปั๊มได้ถึงจะมีตัวปั๊มมือก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ปั๊มดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฮิว4เช่นเคยนะครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับที่ต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแถมเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจ VFT Channel ครับช่องคลิปของเรามีช่องสเปเชียลดังสามารถโดเนทได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ